วัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ที่เราพูดคุยกันเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีประเทศเกาหลีแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศเกาหลีเหนือนั้นเป้าหมายก็คือต้องการที่จะไปสร้างความร่วมมือในการที่อมตะคาโซเรามีงานทางด้านศิลปะนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากที่ผมได้เห็นงานที่ทางพาร์ทเนอร์หรือทางหน่วยงานที่ชื่อว่าแมนซูเดสนั้นเขาสามารถที่จะทำทางด้านภาพทางด้านผนังแล้วภาพลายผนังที่เขาจะมาช่วยเราทำนั้นผมจะเอาหนังสือผมจะเป็นคนดีนั้นมาแปลงเป็นภาพลายผนังทั้งเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้ไปพบปะแล้วเราเชื่อว่าการร่วมมือของประเทศไทยของเรากับประเทศเกาหลีเหนือนั้นคิดว่าน่าจะเริ่มต้นทางด้านวัฒนธรรมที่อมตะแคสเซิลและที่สำคัญที่สุดปีนี้เป็นปีที่40ของการมีสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศไทยทางด้านการทูตผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางมูลนิธิอมตะจะได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นคงจะได้เริ่มกันอีกไม่นานผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าคนไทยของเราสามารถมองให้เห็นผมก็มั่นใจแล้วครับว่าสิ่งที่คนไทยสามารถที่จะไปทำในประเทศเกาหลีนั้นย่อมมากกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ผมได้เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในภาคเกษตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของโทรคมนาคมอะไรต่างๆนั้นเกาหลีนั้นมีตลาดอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันครับอาหารเกาหลีเครื่องดื่มเกาหลีหรือวัฒนธรรมเกาหลีนั้นก็น่าศึกษานะครับวันนี้มีร้านอาหารเกาหลีเหนือที่กำลังจะเปิดขึ้นอยู่ที่กรุงเทพมีแค่ร้านเดียวแหละครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามีความต่างทางด้านวัฒนธรรมงวดหน้านั้นผมคงจะแวะไปทานอาหารที่ร้านนี้เผื่อทุกท่านสนใจอาจจะไปทดลองดูนะครับว่ากิมจิซึ่งเป็นอาหารประเพณีและเป็นอาหารประจำชาติของชาวเกาหลีก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศของเกาหลีนั้นเป็นอย่างไรและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่มองโลกแบบวิกรมนั้นนำเรื่องราวของเกาหลีเหนือมาเสนอให้ทุกท่านขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ